ครับผมก็ได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีครับสำหรับละครกรงกรรมตัวอาซาคือได้ฟีดแบคตอนที่เราไปแบบออกนอกสถานที่นี่แหละคนก็แบบเรียกเป็นอาซาไม่ได้เรียกเป็นเจมจีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจที่ทำผลงานออกมาแล้วก็คนก็ชื่นชอบขนาดนี้ครับตอนนี้เรตติ้งกำลังพุ่งเรตติ้งกำลังพุ่งใช่ก็คนคงแบบเรียกว่ากำลังอินกับตัวละครว่ามันก็ถูกการดำเนินเรื่องมาอย่างยาวนานเรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าจะจบเลยเนี่ยเจมใช่ครับผมอาทิตย์หน้าวันจันทร์อังคารนี้ก็เรียกว่าจบละมาสามแล้วครับเออจะเป็นบทสรุปของทุกคนเป็นยังไงฮะแต่ละชีวิตของแต่ละคนคือจะค่อยหน่อยดูได้ไหมทุกอย่างที่ได้กระทำมาครับมันจะมีผลเรียกว่าผลกรรมในตอนจบของเรื่องแน่นอนครับแต่ว่าผลกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมานั่งสารภาพหรือว่ามานั่งพูดกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นผลกรรมที่เหมือนกับดำเนินมาหาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าสปอยหน่อยคนก็จะมองว่าเออแบบมันเลยจุดพีคแล้วหรือเปล่ายังมีจุดพีคยังมีพีคกว่านี้ครับผมคือในแต่ละตอนก็จะมีเรื่องราวของตัวละครต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงแบบอยากตบซอฟพี่ไลเราต้องไปรอดูกันว่าตอนแบบจะจบเนี่ยซอฟพี่ไลจะมีจุดจบยังไงเราเองก็อยากนี่เพราะเห็นในทวิตเตอร์แล้วก็ไอ้นี่เขาซาตอบเองได้ไหมครับเป็นคนดูอินแล้วแบบเห็นซอฟพี่ไลเขาแบบน่าตบมากเลยครับเป็นแฟนคลับตัวจริงของละครตัวเองใช่ผมเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยครับเพราะว่าผมก็แบบดูสดเกือบทุกตอนหรือว่าบางตอนที่ไม่อยู่ก็นั่งดูย้อนหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเล่นทวีตไปด้วยตอนจบลุ้นเคยรู้ไหมว่าตอนจะจบยังไงได้ยินไหมว่าเวอร์ชันจบจะเป็นยังไงคือผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าบทมันมีถูกแก้มาตอนที่แบบสุดท้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปรอดูว่ามันว่าจะจบตัดอะไรเข้าออกยังไงหรือว่าอะไรยังไงครับถึงขั้นเห็นบอกว่าถึงขั้นที่แบบว่าขอป้าแจ๋วในกองว่าขอดูละครตัวเองใช่แล้วกองกันเลยทีเดียวใช่บอกว่าวอนแบบเขากำลังเซตไปอยู่ไงป้าแจ๋วแบบขอดูละครหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็มานั่งดูกับป้าแจ๋วกันแบบเหมือนกับเบรกนึงอ่ะพอเบรกนึงแล้วก็ถ่ายละครแล้วก็กลับมาดูอีกเบรกนึงอะไรเงี้ยสนุกดีเรตติ้งตอนจบรุ่น2หลักมั้ยคะเลข2หลักผมว่าก็แล้วแต่คนดูแหละครับใช่ผมว่ามันเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดเดาอะไรแค่ทุกๆวันนี้ที่คนดูแล้วก็ได้ความสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปผมว่ามันก็คุ้มค่ามากแหละครับเจมภูมิใจแค่ไหนเพราะเหมือนตอนแรกบทนี้มันก็ไม่ได้ของเราอะไรเงี้ยแต่พอกระแสตอบรับมันดีขนาดนี้อ่ะก็ภูมิใจมากครับดีใจมากด้วยแหละครับที่ผมได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ได้เจอกับพี่ออฟพี่แดงด้วยแล้วก็พี่ใหญ่ทางช่องก็เหมือนกับจับพัดจับผูก็ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็ผมได้เรียนรู้วิชาอะไรจากพี่ออฟพี่แดงมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ทำงานดีๆอย่างนี้ผมก็รู้สึกแบบดีใจเขาบอกว่าการที่เจอพี่ออฟมาพี่ออฟพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นพี่ออฟเขาก็บอกว่ามันก็ดีแหละครับที่แบบที่ทุกคนชอบในละครเพราะว่าแรกๆเขาพี่ออฟที่พี่ออฟเล่าให้ฟังนะครับว่าแรกๆเขาก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมครับแล้วกลัวว่าคนดูจะไม่เข้าถึงตัวละครแต่ว่าพอมันออกมาแล้วให้การตอบรับที่มันดีทุกคนก็อินในทุกๆตัวละครที่มันโผล่ออกมาในละครเรื่องนี้ครับคนมองว่าเราแบบส้มหล่นแบบกับเรื่องนี้เลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมใช่ก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีๆในเป็นโอกาสดีๆในชีวิตแล้วกันครับพอกระแสดีแล้วอีเวนต์เข้ามาแน่นไหมกระแสเราดีก็ตอนนี้ก็มีเรื่อยๆครับเรียกว่าเหมือนเดิมเท่าที่แบบว่ามีมาแล้วก็ค่อยๆมีไปเรื่อยๆมีอีเวนต์ติดต่อมาเยอะไหมช่วงนี้เจมส์ว่ากระแสเรากำลังดีมากไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีแบบออกอีเวนต์กับมีติดต่อมาออกอีเวนต์กับพี่ใหม่บ้างอะไรเงี้ยแม่อะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ช่วงนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายอยู่2เรื่องครับใช่แล้วมันถ่ายแบบ7วันติดกันอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้กำลังพยายามเร่งถ่ายละครกันอยู่เสียดายไหมว่ากระแสดีแต่ว่ารับอีเวนต์ไม่ได้ผมว่าก็รับได้แหละครับแต่ว่าก็รับได้ในปริมาณที่แบบไม่ได้มากขนาดที่กระทบกับงานหลักที่เรากำลังทำอยู่แต่ที่ต้องแคนเซิลไปมันเป็นจำนวนมากไหมเพราะว่าเราถ่ายเห็นบอกแคนเซิลไปเยอะอันนี้ผมไม่รู้ครับเพราะว่ามีพี่ที่คอยดูแล้วก็คอยรับให้ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าแบบว่าติดต่ออะไรเข้ามากันเท่าไหร่หรืออะไรมากมายขนาดนั้นจริงๆแอบเสียดายต้องแคนเซิลงานไปเยอะเนี่ยคือไม่รู้ว่ามีคนติดต่อมาด้วยหรือเปล่าใช่แต่ว่าผมว่าเท่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับมันก็โอเคแล้วคือเราก็แฮปปี้ทุกอย่างก็จบแล้วคือยังเห็นงานละครเป็นหลักคือยึดใช่การทำงานละครคือผมว่าก็ต้องเป็นงานละครแหละครับคือหน้าที่ใดที่เราแบบได้รับมาเราก็ต้องทำมันให้แบบเต็มที่มากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้
โปรเจกต์ใหม่ๆที่ข้างก่อนบอกจะทำจะเริ่มหรือยังนี่เริ่มนะเริ่มนะเริ่มนะครับเป็นยังไงอะไรยังไงหลังละครจบหน้าจะได้แบบออกมาให้เห็นกันนิดหน่อยเขินมากเลยพูดมาตั้งนานไม่ออกสักทีเออน่าจะสิเป็นอะไรอ่ะม้วนม้วนสายไฟแล้วเนี่ยยังบอกได้ยังบอกได้ยังเป็นอะไรผมก็แง้มไปก็ได้ครับคือเป็นงานเพลงฮะใช่เป็นงานเพลงที่เราตั้งใจทำเป็นเล่นขึ้นมาก็อยากคือทำเองเลยใช่แล้วใช่ครับผมเราก็มีแบบพี่ๆที่แบบรู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยครับเราก็ทำมาเป็นแนวเพลงที่เราตั้งใจอยากจะทำแต่ว่ามันต้องรอออกมาดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีทั้งหมดกี่เพลงอะไรยังไงเจก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับรอบนี้ค่อนข้างเยอะเลยต้องรอดูคือว่าปล่อยเป็นอัลบั้มเลยก็อาจจะไม่ถึงเป็นอัลบั้มแต่ว่าต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงคาดหวังไงบ้างการที่บอกว่าผ่านตัวมาเต็มตัวคือเดี๋ยวต้องไปเล่าให้ฟังตอนนั้นดีกว่าครับว่ามันออกมาเป็นยังไงมีใครมาร่วมแจมไหมคะมีใครมาร่วมแจมไหมเพลงเหรอช่วงใครมาร่วมแจมไหมงานเพลงตอนนี้ยังครับตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการกำลังทำ